โอเคครับบันทึกแล้วเนาะโอเคจ้ะสวัสดีครับ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 ผมสวัสดีครับสําหรับชาวราศีเมถุนนะครับขอบคุณนะครับที่ยังติดตามรับชมรับฟังอยู่นะครับคลิปนี้ก็คือคลิปทํานายดวงนะครับทํานายดวงประจําปีพุทธศักราช2565โดยภาพรวมคร่าวๆสําหรับชาวราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายนนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามรับชมรับฟังอยู่ท่านที่ติดตามมานานแล้วนะครับก็อนุชาก็ทําคลิปบน YouTube มาหลายปีแล้วแต่ก็มาบ้างหายบ้างเนาะถ้าติดตามมานานจะรู้นะครับจะรู้ว่าอนุชาเนี่ยมาเดือนนึงหายไป2เดือนมา2เดือนจะหายไป3เดือนคือเป็นอย่างนี้มานานมากแล้วนะครับตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาแต่ก็ขอขอบคุณที่ยังติดตามอยู่นะครับขอบคุณที่ยังติดตามอยู่สำหรับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ๆก็ขอขอบคุณมากที่เปิดเข้ามารับชมนะครับอนุชาบอกก่อนนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ๆเนี่ยอนุชาไม่มีพลังวิเศษใดๆทั้งสิ้นนะครับทำนายง่ายๆโดยการเปิดไพ่ใช้ไพ่ทำนายทำสมาธิเปิดไพ่ออกมาแล้วไพ่ออกมาแบบไหนก็ทำนายไปตามหน้าไพ่นะครับไม่มีการบิดเบือนคำทำนายใดๆทั้งสิ้นและอนุชาออกตัวก่อนว่าอนุชาไม่มีความรู้เรื่องศาสตร์ของดวงดาวการเคลื่อนย้ายของดาวดวงนั้นดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวอะไรอย่างเงี้ยพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกอนุชาไม่มีความรู้ตรงนั้นจริงๆต้องขอออกตัวก่อนอนุชาเปิดไพ่อย่างเดียวนะครับถามคําถามจากไพ่ออกมาแบบไหนก็ว่าไปตามนั้นเนาะและอนุชาไม่เคยให้ดูไพ่นะครับเพื่อลดประเด็นความดราม่าแล้วก็ทําแบบนี้มานานมากแล้วก็แล้วแต่ท่านนะครับอะไรดีก็เก็บไว้อะไรไม่ดีก็เอาทิ้งไปฟังสนุกฟังขำๆก็ได้ฟังดวงกับอนุชากับอนุชาเนี่ยไม่ต้องซีเรียสนะครับเนาะถ้ามันไม่แม่นถ้ามันไม่โอเคก็เปิดไปดูชแนลอื่นนะครับนะคืออยากให้ฟังดวงแบบสนุกสบายใจมากกว่าเนาะไม่ว่าคำทำนายจะดีหรือร้ายนะครับอนุชาย้ำอยู่เสมอว่าอย่าให้ลมปากของหมอดูหน้าไหนมันลิขิตชีวิตของเราหัวใจเราเองตั้งหากกับขาเราเองตั้งหากที่จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายของชีวิตไม่ใช่ลมปากหมอดูไม่ใช่หมอดูจะมาทำนายนู่นทำนายนี่แต่ต้องทำให้เรากลัวทำให้เราหวั่นไหวมันไม่ใช่ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองเนาะโอเคครับ ราศีเมถุนผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2565นะครับคือผมไม่แน่ใจนะว่าหมอดูท่านอื่นเขาทำนายยังไงนะครับแต่ผมเปิดไพ่ออกมาแล้วเนี่ยสาธุนะครับสาธุจริงๆว่าปีนี้ให้รถ10ล้อมันผ่านไปก่อนแต่เช้าเลยนะปีนี้สำหรับผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนาเนี่ยเป็นปีที่ไพ่ขึ้นมาแจ่มมากนะครับแจ่มจรัสผมใช้คำว่าแจ่มจรัสเลยคือถ้าพูดแบบนี้เกริ่นแบบนี้มาก่อนเนี่ยทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะกูก็ฟังมาหลายหมอแล้วนะไหนคนนู้นก็บอกราศีเมถุนจะดีราศีเมถุนจะดีที่ผ่านมาเนี่ยเจ็บระบม63 64 62 63 64ไม่รู้นะคือผมเคยไปฟังอันนี้ผมต้องออกตัวก่อนว่าผมเคยไม่ใช่เคยหรอกปัจจุบันนี้ก็ยังฟังอยู่คือผมต้องฟังหมอดูดังๆท่านอื่นๆหมอดูทุกท่านแหละไม่ว่าจะเป็นใครอ่ะผมก็ฟังนะคือไม่ได้ฟังเพื่อเรียนแบบแต่ฟังเขาเพราะผมเป็นคนน้ำไม่เต็มแก้วผมก็ไม่รู้เพราะผมไม่เก่งผมทำ YouTube มาหลายปีแล้วแต่ผมก็ไม่เก่งนะครับผมออกตัวว่าผมไม่เก่งผมฟังว่าทิศทางคำทำนายของเขาเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนเข้าใจไหมทิศทางของหมอดูดังๆท่านไหนท่านทุกท่านน่ะทำนายเนี่ยเขาจะเป็นไปในทิศทางไหนผมก็พยายามฟังเขาและผมก็มาดูไพ่ของผมเองถ้าไพ่ที่ผมเปิดออกมาเนี่ยมันไปในแนวทางเดียวกับเขาก็แสดงว่าเอ้ยกูก็พอเกาะเข้าไปได้นี่ว่าไม่ใช่เกาะไม่ใช่อย่างนั้นนะหมายถึงว่าเอ้ยคำทำนายของกูก็ใกล้เคียงของเขานี่ว่าคือมันไม่ได้แปลกแยกออกไปไงผมก็พอมั่นใจตัวเองผมเองได้ว่าเฮ้ยอย่างน้อยคำทำนายกูก็ใกล้เคียงกับเขาเวลาเปิดไพ่ออกมามันเหมือนคำทำนายผลของคำทำนายมันคล้ายๆกันเหมือนกันถ้าสมมติว่าคำทำนายของผมเพี้ยนไปจากคำทำนายของหมอดูดังๆท่านอื่นที่เขาเกาะกลุ่มกันไปเนี่ยแสดงว่าผมมั่วแล้วแต่ในเมื่อผมเปิดไพ่ออกมามันยังใกล้เคียงผมก็ยังพอมั่นใจตัวเองได้บ้างเท่าที่ผมฟังมานะต้องพูดประเด็นนี้นานหน่อยนิดขออะไรนิดเดียวเท่าที่ผมฟังมานะสำหรับชาวราศีเมถุนตรงนี้มันสำคัญสำหรับคุณน่าจะเคยฟังหมอดูหลอกมาหลายปี
ผมไม่ได้ว่านะผมไม่ได้พาดพิงด้วยหมอดูหลอกราศีเมถุนหลอกมาหลายปีหลอกว่าดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ดาวพฤหัสย้ายแล้วดาวตรงนั้นตรงนี้เคลื่อนที่แล้วจะดีขึ้นจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปี64จะดีกว่าปี63อะไรคือเหมือนกับให้คุณดีใจมาตลอดนะคือผมไม่ได้พูดว่าเขาหลอกนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็พูดตามความเป็นจริงแหละแต่เผอิญมันไม่ดีจริงอย่างนั้นไงเข้าใจไหมบอกว่าคุณจะพ้นทุกข์พ้นเคราะห์พ้นโศกที่ไหนได้ปี64ก็เหมือนเดิมเพราะตอนปี64เขาก็พูดแบบตอนเข้าปี64เขาก็พูดแบบนี้จากปี63ไงตอนที่คุณอยู่ปี63เนี่ยคำทำนายปี64บอกปี64ราศีเมถุนจะพ้นทุกข์เพราะดาวพฤหัสย้ายก็ไม่เห็นพ้นก็ยังเจ็บเหมือนเดิมมันก็ยึกยึกยักยักยึกยักทำให้เราเฮียไปทำอะไรไม่ได้สักทีอึดอัดอัดทรมานจิตใจเหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นอาจจะดีบ้างแต่มันก็ไม่ได้ดีมากเหมือนกับหลอกให้ดีใจไปเรื่อยๆหลอกให้ดีใจไปเรื่อยๆหลอกให้ดีใจไปเรื่อยๆพอถึงเวลาก็เจ็บเจ็บเหมือนเดิมมันเป็นอย่างนั้นไหมราศีเมถุนอะผมไม่รู้นะแต่นะครับแต่ในปี65เนี่ยโอ้โหผมเกินทะยาเลยแต่ก็ต้องให้ทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะว่าผมเปิดไพ่ออกมาปี65เนี่ยผมได้ไพ่ดีเยอะผมก็เลยรู้สึกสบายใจรู้สึกเหมือนว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยต่อให้มันไม่ดีนะหรือว่าทำบุญทำกรรมมาไม่แตกต่างกันสภาวะการทำบุญกับทำบาปมันแตกต่างกันแต่ยังน้อยๆ นะผมว่านะประมาณ 50% ที่คนราศีเมถุนนะจะรู้สึกต่อให้ไม่ดีนะก็จะรู้สึกแบบโล่งใจขึ้นพูดถึงเรื่องงานนะเรื่องงานโดยภาพรวมนะรู้สึกจะโล่งใจขึ้นตกงานนะผมแนะนำคุณนะถ้าคุณตกงานอยู่นะปี65เนี่ยมันเป็นปีที่ดีของการค้นหางานหรือค้นหาตัวตนอีกครั้งนึงว่าเฮ้ยกูจะทำยังไงดีวะกูจะไปสมัครงานไหวไหมจะสู้ต่ออีกไหวไหมหรือว่าจะดิ้นรนต่อไหวไหมหรือว่าจะจับธุรกิจส่วนตัวในสภาวะการแบบนี้สภาวะการโควิดงี้ตังก็ไม่มีเงินก็ไม่มีเงินลงทุนก็ไม่มีกูจะไปลงทุนอะไรยังไงคือตอนนี้ต้องเริ่มคิดแล้วต้องเริ่มคิดตั้งแต่ปลายปี64แล้วว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าปี63เนี่ยผมเปิดไพ่คือไม่ใช่ว่าไพ่ดีอ่ะแล้วมันจะช่วยชีวิตคุณได้อย่างที่ผมบอกไงว่าอย่าเชื่อลมปากหมอดูทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองถ้าเรามัวแต่เชื่อหมอดูว่าคำทำนายตรงนั้นตรงนี้มันดีเนี่ยแต่เราไม่ได้ดิ้นรนอะไรเลยเนี่ยแล้วมันจะมีอะไรเข้ามาได้ยังไงจริงไหมเพราะฉะนั้นถ้าไพ่มันดีแล้วเนี่ยเราก็พยายามซับพอร์ตไพ่ไม่ใช่ไพ่ซับพอร์ตเราเข้าใจไหมคือถึงจะบอกว่าไม่ต้องเชื่อหมอดูก็ตามแต่เถอะแต่ถ้ามันมีอะไรที่ดีๆมาเป็นกำลังใจให้เราเนี่ยเราก็พยายามทำตัวเองให้ซัพพอร์ตกับชะตาวาสนาที่มันอาจจะกำลังจะดีขึ้นไม่ใช่ว่าหมอดูบอกว่าชะตาวาสนากำลังจะดีขึ้นก็รอเอ้ยเมื่อไหร่จะมาวะดิ้นรนเถอะผมว่านะปี65เนี่ยเป็นปีที่ทุกวันน่ะคุณต้องทำให้มีค่าผมเข้าใจนะชาวราศีเมถุนน่ะคือเขาเป็นคนที่แบบบางทีลังเลสับสนจะเอายังไงดีจับเขาเรียกว่าจับจดอะภาษาชาวบ้านคือเขาเรียกว่าจับจดคือจะทุ่มสุดตัวก็ไม่ค่อยกล้าไม่เหมือนชาวราศีอื่นราศีอื่นนะบางทีนะอย่างราศีเมษราศีกุมหรือว่าราศีธนูเนี่ยพวกนี้ถ้าพูดว่าตั้งใจอะไรแล้วเนี่ยจะพยายามทำให้คือพยายามดิ้นรนให้ถึงเป้าหมายของตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้แต่ราศีเมถุนเนี่ยมันอยู่ตรงกลางพอดีระหว่าง12ราศีเนี่ยเมถุนอยู่ตรงกลางพอดีคือมันเหมือนกับมีนิสัยของทุกราศีมาปนเดือตัวเองอะคือจับจดไปหมดลังเลสับสนจะเอายังไงจะเดินก็เดินไม่สุดจะถอยก็ถอยไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นปี65จงพัฒนาตัวเองใหม่โอ้มันกับการอบรมเรื่องราศีแล้วเนี่ยแทบไม่ได้ทำนายเลยนะแต่ผมก็ว่ามีประโยชน์สำหรับคุณเพราะว่าปี65เนี่ยมันเป็นปีที่ดีในเรื่องการงานเดี๋ยวเข้าเรื่องการงานเลยแล้วกันเปิดไพ่ดีเนี่ยที่บอกว่าเป็นไพ่ดีเนี่ยมันเป็นไพ่ของโอกาสทั้งนั้นเลยเป็นไพ่ของโอกาสเป็นไพ่ของสิ่งที่ดีในการปรับเปลี่ยนคือคุณมาทุกอย่างเลยนะไพ่คุณนะไพ่ของบางราศีนะอาจจะเป็นไพ่ที่ขึ้นมาเฉพาะทางคืออะไรคืออ่ะถ้ามีการโยกย้ายก็จะขึ้นพระเด่นในไพ่โยกย้ายถ้าสมมติว่าเป็นไพ่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับข้องกับการไม่ได้ไปไหนแต่ธุรกิจดีขึ้นก็จะเป็นไพ่ดีๆบางคนก็เป็นไพ่ปานกลางแต่เมถุนเนี่ยมาทุกรูปแบบเลยทั้งไพ่ของการโยกย้ายทั้งไพ่ของการเดินทางทั้งไพ่ของการมีการขยับขยายในด้านการงานทั้งไพ่ของโอกาสนะโอ้โหแบบปนเปกันให้มั่วหมดแต่เป็นการปนเปของไพ่ดีๆถ้าฟังถึงตรงนี้นะผมบอกคุณไว้เลยนะว่าถ้าอดทนฟังถึงตรงนี้นะถึงนาทีที่9เนี่ยนะผมบอกคุณไว้เลยว่าปี65เนี่ยเป็นปีที่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับคุณมากๆนะครับ
แต่บุญวาสนาของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะไขว่คว้าวาสนาตัวเองได้ดีแค่ไหนในเรื่องการงานธุรกิจอาจมีการปรับเปลี่ยนบางคนถ้ารองานสมัครงานหรือต้องการจะหางานในปีนี้ผมมั่นใจนะผมมั่นใจถ้าคุณทำตั้งแต่ตอนนี้นะคุณมีโอกาสได้งานไม่ต้องรอให้เลยครึ่งปีหลังไปเลยด้วยซ้ำภายในแน่ภายในมกราคมพามีนาเมษาพฤษภาพิจารณาครึ่งเดือนแรกเนี่ยไอ้ครึ่งปีแรกเนี่ยผมว่าคุณมีโอกาสได้งานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามแต่บางคนก็มีแนวโน้มของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเดินทางนะจะเดินทางเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะว่าเดินทางในประเทศนะอาจจะเป็นการเดินทางไปต่างประเทศด้วยเพราะว่าเหมือนกับว่าประเทศเรากำลังเปิดหรือเปล่าเนาะอาจจะผมก็ไม่รู้นะอาจจะเกี่ยวกับตรงนี้หรือเปล่าประเทศเรากำลังเปิดมีการเดินทางมีการอะไรเพิ่มขึ้นในปี65อาจจะเป็นอย่างนั้นนะหมายถึงว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าไพ่เดินทางมันมีขึ้นมาด้วยไงผมก็เลยมองข้ามไม่ได้ว่าเอ้ยโควิดจะกลับมาอีกเปล่าวะผมไม่รู้หรอกโควิดมันจะกลับมาอีกหรือเปล่าอ่ะปี65นะแต่ว่าคุณต้องเดินทางไม่ถุนบางท่านต้องเดินทางเด่นด้านการเดินทางไม่เด่นด้านการนั่งโต๊ะราศีนี้ไม่เหมาะกับการนั่งโต๊ะอยู่แล้วไม่เหมาะกับการนั่งเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่แล้วเหมาะกับการกระปี้กระเป๋าแอคทีฟหรือว่าทำธุรกิจของตัวเองอ่ะต่อให้ไม่ต้องเป็นพนักงานออฟฟิศไม่ต้องเป็นข้าราชการที่ต้องนั่งโต๊ะแต่ต้องเป็นธุรกิจของตัวเองที่ตัวเองได้ขยับขยายตลอดได้ทำนู่นทำนี่อยู่ตลอดไม่ใช่มานั่งเขียนหนังสืออย่างเดียววันๆรับของรับงานรับเอกสารมานั่งเขียนมันทำให้ชีวิตสังกตายแต่ว่าก็อย่างว่าเนาะบางคนราศีเมถุนบางท่านก็อาจจะชอบแต่ราศีเมถุนบางท่านก็อาจจะไม่ชอบแล้วแต่นิสัยด้วยแต่ผมแนะนำว่าคุณอย่าอยู่เฉยทำอะไรก็ได้อย่าอยู่เฉยการเดินทางการดิ้นรนมีแน่นอนแล้วดีไหมถามว่าดีไหมผมดูจากไพ่นะผมไม่ได้บอกว่ามันจะดีกับชีวิตคุณนะบางทีคุณอาจจะไม่เหมาะก็ได้บางทีหรือตัวคุณเองอาจจะไม่ได้ชอบถึงการดิ้นรนชอบสบายหรืออะไรก็แต่ไพ่มันหมายถึงการดิ้นรนเพราะไพ่เนี่ยมันไม่อยู่นิ่งสักใบเลยไพ่มันหมายถึงการเฮ้ยปรับเปลี่ยนโยกย้ายโอกาสเข้ามาถ้าธุรกิจนี้ไม่โอเคก็ลองจับธุรกิจนี้ถ้าพอมีทุนนะหรือว่าตรงเนี้ยธุรกิจนี้ไม่ไหวแล้วล้มมาตั้งแต่โควิดแล้วมีกำลังใจฮึดสู้ใหม่ที่จะเริ่มธุรกิจใหม่หรือว่าต่อให้มีธุรกิจอยู่ตอนเนี้ยมันกำลังทรงๆทุบๆอยู่เนี่ยปี65ผมว่าโอกาสมันมีโอกาสที่ดีๆมันกำลังจะมีเข้ามาโอกาสที่เราพอจะจับต้องได้มันจะมีเข้ามาอย่าคิดว่ามันจะแย่แล้วมันจะแย่ตลอดไปปี65เนี่ยผมไม่กล้ารับประกันนะแต่ผมดูจากไพ่ผมพูดตามหน้าไพ่ก็พอว่าเรื่องงานดีสำหรับคุณต่อให้คุณเป็นข้าราชการเป็นพนักงานออฟฟิศหรือเป็นเจ้าของกิจการมีความหวังใช้คำนี้แล้วกันนะว่ามีความหวังนะขอให้สู้เถอะนะคือถ้าเรามีความหวังอ่ะเราสู้ไปเถอะนะผมไม่อยากให้คุณเจ็บอีกแล้วเพราะว่าคุณฟังหมอดูเนี่ยให้กำลังใจแบบหลอกๆมานานแสนนานแล้วเมถุนนะหรือไม่จริงลองถามตัวเองนี่หรือไม่จริงผมฟังเนี่ยผมยังสงสารแทนเลยว่าโอ๊ยหาอะไรวะมึงก็บอกว่าจะดีขึ้นพอถึงเดือนนี้ก็เอาแยะเดี๋ยวดาวนู่นเข้าดาวนี่เข้าแยะบอกว่าเคยฟังไหมว่าราศีเมถุนว่าเนี่ยเดี๋ยวเข้าเดือนนี้ก็จะดีแล้วอดทนหน่อยเข้าเดือนนี้ก็จะดีแล้วพอเข้าเดือนนี้จริงๆพฤหัสเข้าอะไรเข้าเรื่องอะไรไม่รู้นะผมก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวดาวนู่นก็มาแทรกแยะดาวนี่ก็มาแทรกแยะอ้าวมันก็ไม่ดีนี่หว่าแล้วทีแรกทำไมมึงบอกว่าดีอะกูก็รออุตส่าห์รอให้ถึงเดือนนี้แล้วนะมันก็มีดาวนู่นมาแทรกดาวนี้มาแทรกอีกมันก็ไม่ได้ดีแท้ก็ถึงบอกไงราศีเมถุนนะโดนหลอกตลอดโดนหลอกให้ช้ำใจตลอดจากหมอดูผมถึงบอกว่าอย่าเชื่อล้มปากหมอดูไม่ต้องเชื่อผมด้วยผมแค่พูดให้ฟังเฉยๆนะต่อไปเรื่องการเงินนะครับบอกว่าปี65เรื่องการงานดีถ้าใครทำงานเกี่ยวกับการเดินทางย้ำอีกทีย้อนกลับมาอีกทีนะถ้าใครทำงานเกี่ยวกับการเดินทางนะเหมาะมากฉันจะไปไหนวะบางคนต้องคิดเนาะเมถุนบางคนกูจะไปไหนได้วะอ่ะกูขายก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าปากซอยเนี่ยกูจะไปไหนได้ก็ไม่ต้องไปก็ถึงบอกว่าต่อให้คุณไม่ต้องไปเนี่ยมันก็น่าจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นกับคุณอย่างเช่นลูกค้าอาจจะเยอะขึ้นหรือว่าถ้าคุณฉลาดอาจจะมีการขายทางออนไลน์หรือว่ามีการโปรโมทร้านทางออนไลน์ถ้าคุณฉลาดพอนะไม่อยากเป็นแค่ก๋วยเตี๋ยวหน้าปากทางหาวิธีพลิกแพงตัวเองบ้างนะครับเพราะเมถุนเนี่ยพลิกแพงตัวเองเก่งอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะทำหรือเปล่าอยู่ที่ว่าขี้เกียจหรือว่าอยู่ที่ไม่อยากจะขวายคว้าเองบางคนมันมีความกระตุ้นแรงกระตุ้นหรือความแอคทีฟในตัวเองที่แตกต่างกันแต่ก็ชอบบ่นว่าไม่เห็นมีต้นตีนอะไรในชีวิตก็ไม่ได้ดิ้นรนต้นตีนอะไรเลยจะมีอะไรล่ะมันก็ต้องดิ้นดิปีหน้ามันปีที่ดีปี65เนี่ยนะตอนนี้คือปี64นะตอนที่ทำนายเนี่ยปี65คือปีที่ดีอย่าปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปนะครับผมไม่รู้ว่าหมอดูท่านอื่นทำนายยังไงแต่ผมทำนายอย่างนี้เพราะผมเปิดไพ่ได้อย่างนี้จริงๆก่อกลุ่มนะก่อกลุ่มอีกแล้วก่อกลุ่มในกลุ่มที่
มีความหวังกับชีวิตในปี65เรื่องการเงินเรื่องการเงินก็ค่อนข้างเข้าทีนะดีอ่ะคือดีทั้งสองอย่างเลยแต่มันก็ไม่ได้รับประกันนะเพราะว่าบุญวาสนาของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนทําบุญมาแตกต่างกันเรื่องเงินเนี่ยมันมีโอกาสมีเรื่องเกี่ยวกับลาภลอยด้วยนะอาจจะเป็นบุญเก่าที่คุณสะสมมาหรือเปล่าลาภลอยเนี่ยผมไม่ได้อยากจะเน้นเรื่องหวยให้มันมากนักแต่ว่าก็มองข้ามตรงนี้ไม่ได้จริงๆนะเพราะผมไม่ได้สนับสนุนอยู่แล้วนะแต่ถ้าอยากจะซื้อก็ซื้อลอตเตอรี่แล้วกันนะแต่ว่าก็ใน12เดือนของปี65เนี่ยน่าจะมีสักเดือนผมบอกอย่างนี้นะ12เดือนของปี65เนี่ยน่าจะมีสักเดือนที่อย่างน้อยคุณก็ต้องถูกลอตเตอรี่น้อยบ้างมากบ้างหรืออันที่พูดอาจจะถูกหวยที่อยู่ในท่อระบายน้ำอ่ะนะจะไปพูดตรงๆเดี๋ยวโดนตำรวจจับนะถ้าอยู่ในท่อระบายน้ำคืออยู่ไหนก็คือต้องมุดลงไปเนาะมุดลงไปคือใต้อะไรนั่นแหละอาจจะมีโอกาสถูกบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะไม่รู้นะเพราะมันมีไพ่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภขึ้นมาเราก็เลยมองค่ะอย่างที่ผมบอกไงผมเห็นไพ่ยังไงผมว่าต้องว่าไปตามนั้นมันจะไม่แม่นก็ปล่อยทั้งมันเถอะเนาะแต่ว่ามันมีไพ่แบบนั้นขึ้นมาจริงๆยิ่งสำหรับผู้ที่เก่งกำไรจากอสังหาริมทรัพย์หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายเนี่ยตรงเนี้ยเหมาะมากคือถ้ามองไพ่ที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับโชคลาภก็ได้เหมือนกันเพราะว่าบางคนไม่ชอบเล่นหวยบางคนไม่ชอบเล่นการพนันขันต่อบางคนไม่ชอบเสี่ยงแต่บางคนชอบทำมาหากินชอบหวังกับธุรกิจหวังกับผลกำไรนี่ไงก็มองในแง่ดีได้คืออาจจะมีผลกำไรที่ดีผมไม่ได้บอกว่าคุณจะรวยล้นฟ้าหรือมีโอกาสที่ดีเกินกว่าใครบางคนก็อย่างที่ผมพูดยกตัวอย่างไงอาจจะแค่ขายก๋วยเตี๋ยววันนึงได้400-500ก็ดีใจมากแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เขาต้องได้บางวันแม่งไม่ได้เลยจริงๆช่วงโควิดอ่ะเอาจริงๆบางวันไม่ได้เลยสักบาทจริงๆได้จานนึงมั้งเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเรื่องจริงๆก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่บางวันถ้ามันได้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นโชคลาภที่เข้ามาทำให้เรารู้สึกสบายใจแค่นี้เองแค่นี้ก็สบายใจแล้วเนี่ยนี่คือไพ่โชคลาภที่มันบ่งบอกให้คุณรู้ถึงสถานการณ์ที่มันเป็นบวกขึ้นโควิดที่ผ่านมาอาจจะทำบุญช้ำแต่บางทีคุณอาจจะภาวนาว่าวันนี้ขอแค่ได้แค่500ก็ดีใจแล้วเห็นไหมความต้องการของแต่ละคนมันแตกต่างกันบางคนต้องการ5 ล้านบางคนต้องการ500แล้ว500ที่มันได้มาเนี่ยจากที่มันไม่เคยได้เลยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นโชคลาภอย่างนึงแล้วทำให้เราสบายใจด้วยนะระดับของแต่ละคนมันแตกต่างกันระดับความต้องการของแต่ละคนมันแตกต่างกันไพ่โชคลาภมันขึ้นมามันทดแทนได้ทุกอย่างทดแทนในทั้งเรื่องโชคลาภในการเสี่ยงและเรื่องโชคลาภในการไขว่คว้าด้วยชีวิตด้วยความตั้งใจของตัวเองด้วยอาชีพของตัวเองเนาะผมก็เลยอยากจะให้กำลังใจว่าเป็นปีที่ค่อนข้างดีเรื่องการเงินเนี่ยถ้าไม่หวังเรื่องโชคลาภก็มีโอกาสในเรื่องการค้าขายรวมถึงผู้ที่ทำงานประจำเนี่ยผมถ้าไพ่โชคลาภขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะบางทีพวกทำงานประจำรับพนักงานเงินเดือนรับเงินเดือนทั่วไปเนี่ยอาจจะมองว่าเอ้ยแล้วกูจะไปเอาโชคลาภจากไหนล่ะกูรับเงินหน้าเดียวอะเงินเดือนมันเท่าเดิมอะไม่รู้นะปี65อาจจะมีการปรับขึ้นของเงินเดือนหรือเปล่าหรืออาจจะมีรายได้จากช่องทางอื่นเข้ามาคุณเก่งอยู่แล้วนะครับเมถุนเนี่ยคุณถ้าคุณทำอะไรที่มันเป็นอย่างเดียวนะมันไม่ใช่คุณผมบอกคุณไว้เลยนะถ้าคุณทำอะไรที่เป็นอย่างเดียวนะมันไม่ใช่คุณเพราะเมถุนเนี่ยเป็นบุคคลที่มี2บุคลิกหรืออาจจะ3-4บุคลิกเลยสามารถเปลี่ยนร่างได้อย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างไงใครเคยดูการ์ตูนเบนเทนบ้างเบนเทนอะที่กดแปลงร่างอะมี10กว่าร่างอะนั่นแหละเลือกตัวเองเลือกคาแรคเตอร์ตัวเองออกมาอย่างไรก็ได้ปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองเป็นรูปแบบไหนก็ได้เพราะฉะนั้นอะถ้าคุณทำงานหน้าเดียวอยู่อะคุณต้องคิดสมัยปี65คุณต้องคิดสมัยว่าคุณจะทำอะไรเพิ่มทำอะไรเพิ่มหรือว่าต่อเติมเสริมแต่งอะไรให้กับอาชีพตัวเองเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือว่าจะขายอะไรเพิ่มคิดอะไรเพิ่มเติมขยับขยายอะไรเพิ่มต้องไม่ทำอย่างเดียวถ้าทำอย่างเดียวก็ได้แค่อย่างเดียวแต่ในกรณียกเว้นคือทำอย่างเดียวแล้วรู้สึกสบายใจก็ทำไปถ้าสมมติว่าทำอย่างเดียวแล้วรู้สึกว่าตรงนี้มันโอเคแล้วโอเคต้องการแค่นี้แหละคือเป็นคนที่รู้จักพอเพียงรู้จักอะไรก็ตามแต่เถอะถ้ามาตอนนี้มันดีแล้วก็โอเคแล้วแต่คุณเพราะว่ามองในแง่นี้ก็ได้เหมือนกันว่าถ้าไพ่ดีขึ้นมาเนี่ยคนที่ไขว่คว้าถ้าไพ่ดีขึ้นมานะแล้วคนที่ไขว่คว้าอาจจะได้โอกาสอย่างที่ตัวเองไขว่คว้าแต่ถ้าไพ่ดีขึ้นมาคนที่ไม่ไขว่คว้าถอยหลังไว้เรื่อยๆมันก็จะได้เจอแต่สิ่งที่ถอยหลังแต่บางทีเนี่ยโอกาสที่มันอยู่ข้างหน้าเนี่ยหรือว่าสิ่งดีๆที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยแม้มันจะไม่เข้ามาหาแต่มันก็ไม่ได้สร้างความทุกข์ใจให้เข้าใจไหมเหมือนกับฉันเนี่ยพ
ราะไพ่มันดีไงมันไม่มีไพ่ร้ายขึ้นผมก็เลยมองว่าอ่ะสมมติว่าผมเนี่ยเขาเดินมาข้างหน้ากันหมดแล้วเขาเดินไม่ค่อยคว้าโอกาสกันหมดแล้วแต่ผมไม่เดินผมบอกว่าอยู่ตรงนี้ผมก็สบายใจผมไม่เดินแต่ผมก็จะไม่เจอเรื่องเลวร้ายอะไรเข้าใจไหมแม้ว่าตัวผมจะทำตัวถอยหลังแต่ผมก็ไม่เจอเรื่องเลวร้ายเพราะไพ่มันดีอ่ะแต่ผมไม่ไขว่คว้าเองแค่นั้นเองก็มีส้นตีนเอ้ยมีทองอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่คว้าไงเอาไม่คว้าผมสบายใจผมไม่เอาแค่นั้นเองแต่คนอื่นเขาคว้าแต่เราไม่คว้าเอ้ากูไม่คว้าก็ไม่เป็นไรกูก็ยังอยู่ได้กูก็มีงานทำอยู่กูมีเงินเดือนอยู่กูก็ไม่คว้าแค่นั้นเองเห็นไหมก็ไม่ได้เกิดเรื่องเลวร้ายอะไรก็ไม่มีใครเอาปืนมายิงคุณไม่มีใครมาทุบคุณมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะดูจากไพ่มันเป็นอย่างนี้จริงๆคือต่อให้ไม่ไขว่คว้าก็ไม่ได้ทุกร้อนแต่ถ้าไขว่คว้ายิ่งจะได้ความอะไรที่มันแบบดีๆตามความตั้งใจของตัวเองอะถ้าบุญพาวาสนาถึงจริงๆนะเพราะดูจากไพ่มันโอเคครับโอ้โหราตรีไม่ถุนผมพูดนานมากเนาะหวังว่าจะฟังกันจนถึงตอนนี้นะเพราะว่าผมว่ามันแม้ว่ามันอาจจะผมอ่ะตัวผมนะอาจจะไม่น่าเชื่อถือแต่ว่าผมว่าคำทำนายชุดนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับชาวราศีเมถุนในด้านกำลังใจนะหรือในด้านพลังใจโอเคครับพูดซะเยอะเลยขอบคุณมากครับคำพูดใดไม่เหมาะสมคำพูดใดไม่สมควรก็กราบขอไปนะตรงนี้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ้วนขึ้นกลับมาอ้วนอีกแล้ว